ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องพุทธบริษัททุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์วันนี้เป็นวันธรรมชวนะเป็นวันพระแรม15ค่ำเดือนที่สิ้นเดือนรุ่งขึ้นก็จะต้องขึ้นค่ำเดือน3ในตามระดับวันเวลาจำกัดและก็หมดไปได้อย่างน่าเสียดายแต่เราทั้งหลายยังไม่ได้มีโอกาสจะสร้างความดีการตามวันเวลาที่อยากโยมมาเจริญสกรรมฐานเมื่อเอิญตรงวันพระวันโกนวันศุกร์ก็มากันตั้งวันศุกร์วันโกนบางท่านก็เจตนาจะอยู่3วัน5วันบางท่านก็อยู่7วันก็แล้วแต่ศรัทธาที่จะอยู่ได้เพราะการเจริญกรรมฐานถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยแสนจะยากสร้างความดีนี่ยากมากสร้างความชั่วนี่สบายมากหลั่งไหลมาอย่างน่าเห็นใจตามใจตัวตามใจตนตามใจคนทุกคนเพราะความดีต้องฝืนใจการเจริญกรรมฐานไม่จะเป็นของง่ายแต่แล้วก็ไม่ใช่เป็นของยากถ้าสนใจถ้าสนใจการปฏิบัติธรรมก็จะได้มรรคได้ผลตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเมื่อวานเนี่ยพวกไต้หวันเขาก็ไม่รู้ภาษาไทยแต่สนใจมากสนใจภาคปฏิบัติและเข้าใจด้วยการเดินจงกรมการกำหนดลมให้ใจเขาออกคองหนอยุบหนอประการใดเขาก็เข้าใจได้ตามบทบาทของการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเพื่อต้องอะไรเรามาสร้างความดีกันสร้างความดีพัฒนาตัวปัญญาให้เรามีปัญญาให้เราเกิดมรรคเกิดผลในตัวตนตลอดทางและเป็นมรรคมรรคาเป็นหนทางแห่งความเจริญของชีวิตทำให้เรามีสติปัญญาดีและเป็นการศึกษาหาค้นหาเหตุผลในชีวิตของตนด้วยตนเองเป็นการรู้ในเรื่องตนเองแล้วก็พิจารณาแผนที่ชีวิตของเราว่าจะเดินทางพลาดผิดแต่ประการใดมันอยู่ในแผนที่ของเราแล้วแต่มีแผนที่แต่เราไม่เดินตามแผนที่หรือมีความรู้แต่เราไม่ปฏิบัติตามความรู้มันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านเองเรามาได้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจอดทนและค้นหาสิ่งที่เล็ดลับในจิตใจของเราให้ถึงได้ของเล่นลับในตัวเรานี่ยังมีมากบางท่านปฏิบัติเก่าๆปฏิบัติไปเรื่อยๆก็โมมาเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้สิ่งไม่เข้าใจก็จะได้ให้เข้าใจสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์จะเห็นโทษเห็นคุณเกิดขึ้นในตัวเราคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมจึงมีประโยชน์ประจำตัวเป็นปัจจตังให้แก่ท่านไม่ใช่ว่าเป็นของยากจนเกินไปและไม่ใช่ของง่ายจนเกินไปถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในการพุทธธรรมและปฏิบัติธรรมแล้วรับรองท่านจะได้ผลทุกคนถ้าเราไม่ศรัทธาไม่มีความเชื่อทำไปตามเขาแล้วไม่อดทนไม่ต่อสู้กับเหตุผลดังกล่าวแล้วไหนแล้วจะได้อะไรมันจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านโดยเฉพาะการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการค้นหาสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดนี้
เราไม่จะไปค้นไปมองคนอื่นในแง่ร้ายเราต้องมองตัวเองเป็นแง่ร้ายก่อนว่าเราดีชั่วประการใดเราได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติธรรมกรรมฐานใช่การเจริญสติปัฏฐาน4การที่สงบจิตโดยระงับจิตไม่พูดไม่จาไม่คุยกันเสียงเอ็ดเสียงดังและก็ไม่สนทนาเรื่องนอกเรื่องรู้นอกรู้นอกทางแต่ประการใดให้เงียบสงบเก็บอารมณ์โดยไม่กล่าวขวัญเรื่องอะไรของใครทั้งหมดแล้วก็ผลงานก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองโดยเฉพาะมีอานิสงส์อยู่อันหนึ่งก็คืออดทนทำให้เรามีความอดทนข่มความโกรธไว้ได้ไม่แสดงความโกรธออกมานอกหน้าหายใจยาวๆแล้วการปฏิบัติใช้เจริญสติปัฏฐาน4ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่1นะสำหรับกายจะยืนหรือจะเดินจะนั่งจะนอนเดี๋ยวซ้ายแลกขวาผู้เหยียดอีกขาก็ตามต้องมีสติถ้าใครขาดสติแล้วหมดอารมณ์หมดอะไรใจอยากจะกลายเป็นคนที่ไร้สาระไม่มีอารมณ์ดีคนมีสติสัมปชัญญะจะรู้เหตุรู้การรู้หลักฐานการเป็นอยู่ของชีวิตและรู้นอกรู้ในรู้การเวลากาลเทศะสิจะและขณะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองโดยเฉพาะดิฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์ผลที่ผลแต่ประการใดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกันกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นยืนหนอ5ครั้งก่อนจะเดินจงกรมก็ยืนหนอ5ครั้งหลับตาทบทวนค้นหลักฐานในชีวิตเบื้องต่ำปลายผมปลายเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมายืน5ครั้งมาจากตะจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมี5คือเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสา5เบื้องต่ำปลายผมปลายเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมาให้พิจารณาตัจจะปัญจกากรรมฐานก็คือก่อนจะเดินก็ยืนหนอ5ครั้งตั้งแต่ศีรษะเกศาลงไปถึงปลายเท้าเบื้องบนเอาปลายเท้าขึ้นมาถึงตดตลบศีรษะ5ครั้งจากศีรษะก็ลงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นศีรษะ5ครั้งหลับตาภาวนาเมื่อเราทำได้เช่นนี้แล้วก็ลืมตาได้5ครั้งแล้วก็ดูปลายเท้าอย่าไปดูที่อื่นเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดูปลายเท้าแล้วกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเราพูดในภาคปฏิบัติมีเนื้อหาสาระเนี่ยจะไม่เอาเรื่องอื่นมาแทรกแต่ประการใดแล้วก็ยกให้พร้อมการโดยปัจจุบันอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาเอาปัจจุบันธรรมถ้าไม่ได้ปัจจุบันธรรมแล้วมันไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาเราจะว่าทำยากมันก็ยากอยู่ตรงนี้เราทำไม่ถูกวิธีมันก็ยากทำถูกวิธีแล้วมันง่ายขึ้นก็ทำให้คุ้นเคยกับความดีที่เราจะการสร้างความดีพัฒนาตัวปัญญาให้เราแก้ปัญหาของเราเองโดยเฉพาะเมื่อสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหาได้ถ้าเราตามเจริญกรรมฐานแล้วจะไม่มีปัญหานี้แน่นอนปัญหาเดือดร้อนในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาและลูกในบ้านจะไม่มีเลยจะมีสติควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาการเช่นเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหนอลงพื้นพอดีทำกำหนดช้าๆอย่าให้ไวตาสายตาต้องเพ่งดูที่เท้าตลอดเลยการเรียกว่าปัจจุบันธรรมก้าวเดินไปถึงถูกแล้วก็ขวาทิศซ้ายแล้วบอกหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอ5 3ครั้งแล้วกลับหนอ4คู่และ8คู่ให้มันตรงแล้วก็ยืนหนออีก5ครั้งแล้วกำหนดยืนหนอ5ครั้งแล้วก็ลืมตาดูเท้าอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเดินจงกรมต่อไปเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานมันก็ต้องมีแทรกข้อที่สอง
ขณะที่เดินนั้นมีความสุขมีความทุกข์มีปวดเมื่อยทั่วสกุลกายตรงไหนต้องหยุดเดินจงกรมใช้สติกำหนดกำหนดแล้วว่าตั้งสติอยู่ตรงที่เวทนาปวดหนอเมื่อยหนอตรงไหนเราจะได้คุ้นเคยต่อการปวดการเมื่อยจะได้คุ้นเคยใช้สติปัญญาของเราเป็นการพัฒนาชีวิตให้เกิดสติปัญญาด้วยตนเองโดยเฉพาะไม่มิฉะนั้นเราก็จะไม่เกิดผลในการปฏิบัติธรรมแต่ประการใดคนที่มาอุ้มเก่าแล้วก็ยังทำไม่ได้ก็มีหลายคนยังทำไม่ได้ขาดสติก็เยอะขาดเป็นช่วงๆไม่เสมอต้นเสมอเสมอต้องทำอะไรให้มันเสมอเสมอถ้าเราจะต้องพิจารณาอยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นมันจะต้องเกิดคือตานุปัสสนาสติปัฏฐานอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ใจมันก็ลอยออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่มีที่เกาะเกี่ยวเลยใจก็ลอยออกไปขาดสมาธิทำอะไรก็ไม่ได้ผลตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะเรากำหนดได้ก็ได้ผลเราก็กำหนดคิดที่ลิ้นปี่จิตไม่มันคิดอะไรก็ไม่เป็นไรบางทีบอกว่าจิตไม่สงบก็ไม่เป็นไรขออย่างเดียวให้เอาสติตามสติตามไปรู้ผิดว่าผิดมีสติอารมณ์ไหมมีอารมณ์ดีไหมสติดีแน่ก็อารมณ์จะดีแน่นอนถ้าขาดสติมาลายอารมณ์จะเสียไม่มีอะไรควบคุมจิตให้มีอยู่ในกรอบขอบเขตของระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ประการใดก็ออกไปนอกลู่นอกทางผลงานก็ไม่เกิดขึ้นแก่ตัวท่านเองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดเวทนาด้วยเสียใจก็กำหนดที่ลิ้นปี่ให้ใจยาวๆไว้ทำอะไรให้ใจยาวๆจมูกถึงสะดือหายใจลึกๆไปก็จะหายเสียใจหายโกรธและจะรู้การพัฒนาชีวิตสติปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้เป็นระดับไปบางคนก็แก้ปัญหาไม่ออกการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการระลึกชาติของชีวิตเป็นการแก้ปัญหาชีวิตรู้กฎแห่งกรรมที่เราทำอะไรไว้มันจะเกิดขึ้นกับเราจะรู้แก้เห็นจริงกับตัวเราให้แน่นอนและเป็นการดำเนินชีวิตโดยถูกต้องดำเนินชีวิตโดยถูกต้องไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองโดยเฉพาะไม่มีคนอื่นทำให้เราการให้เราเดือดร้อนนานาประการนั้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เราทำตัวเราเองกระทั่งที่เขามาด่ามาว่าเราอย่าไปรับมาได้ไหมเราก็กำหนดเสียงหนอเสียงหนอเขาด่าเพราะไอ้หูกับเสียงของเขาที่พูดมานั่นมันคนละอันกับเราที่เราก็แยกรูปแยกน้ำออกไปที่เราตั้งสติไว้กำหนดเราจะไม่โกรธเขาเลยเราจะขอบใจเขาที่เขาด่าเราไม่โกรธมีสติสำรองไว้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นหลักปฏิบัติชั้นต้นเสื่อต้องผู้ปฏิบัติจะเว้นไม่ได้เนี่ยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการนั่งก็เช่นเดียวกันต้องมีเวทนาด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆบางคนพองไม่รู้ยุบก็ไม่รู้กำหนดก็ไม่ได้ยังจะไปได้อะไรถ้าตั้งใจกำหนดหายใจให้เรายาวไว้คนที่อารมณ์ไม่ดีนะจะหายใจสั้น และเป็นคนใจร้อนเป็นคนโมโหร้ายถ้าหายใจยาวๆตั้งสติไว้ที่ทั้งลมหายใจนั้นพองหนอยุบหนอขอให้เห็นและให้ได้จังหวะรับรองท่านจะมีอารมณ์ดีเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนสม่ำเสมอตลอดรายการไม่เป็นคนขาดกระตอนกระแตนเป็นกระบอนกระแบนแต่ประการได้เกิดมรรคผลด้วยการปฏิบัติตนให้ได้มรรคผลสมความปรารถนาทุกประการชีวิตนี้จะมั่นคงอยู่เป็นตัวท่านเองโดยเฉพาะจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยกระทำจิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เป็นเวลานานเทพประชึกเสียง
จิตไม่มีตัวตนให้คลําได้ว่าไม่มีตัวมันมีลักษณะประการใดเป็นธรรมชาติของจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ดีไม่รู้อารมณ์ดีจิตรับรู้เกิดทางไหนจิตเกิดทางทวาร6ตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ปฏิบัติต้องกำหนดทั้งนั้นตาเห็นอะไรก็กำหนดเห็นหนอส่งกระแสจิตจากหน้าผากอุณหลมมาปัญจฉายเตส่งไปก็บอกกำหนดเห็นหนอมันเป็นรูปสภาวะธรรมจิตเป็นกำหนดเป็นนามธรรมรู้ว่าดีหรือชั่วประการใดสติก็ควบคุมจิตไว้ไม่ไปยินดียินร้ายแต่ประการใดก็เกิดขึ้นแก่ตัวท่านผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติไม่สนใจก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมา3วันก็ไม่ได้เรื่อยๆมา7วันก็ไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้ทำตามที่เราบอก การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายการกำหนดจิตทำให้ได้ระเบียบอย่าขาดจังหวะรับรองต้องได้เนี่ยคือเกิดทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกลิ้นกายกายสัมผัสเกิดจิตลิ้นรับรสเกิดจิตจมูกได้กลิ่นเกิดจิตตาได้เห็นรูปเกิดจิตหูได้ยินเสียงเกิดจิตก็ตั้งสติไว้เพราะว่าเราเห็นอยู่ปัจจุบันนะทำตลอดเลยการไม่จำเป็นต้องนั่งกรรมฐานถึงจะเห็นรูปนามเราเห็นอยู่ตลอดเลยการแล้วตั้งสติไว้ดูด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาตัวปัญญานั่นก็คือตัวสติสัมปชัญญะพอหนวกบวกกันเป็นตัวปัญญารอบรู้ในกองการทั้งขานเราจะอ่านตัวของเราออกเองบอกตัวได้ใช่ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายที่ถีบจะได้ดำเนินชอบจะได้ประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญเกิดขึ้นในตัวท่านเองโดยเฉพาะการปฏิบัติกรรมฐานจึงเป็นของยากสำหรับผู้ที่ไม่กำหนดที่เกียจกำหนดไม่ปฏิบัติด้วยการตัวกำหนดตัวตั้งสติถ้าทำได้แล้วเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่เป็นของยากมันเป็นของยากโดยเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อขาดความเลื่อมใสแล้วก็ไม่ทำตามแบบไม่ทำตามตัวอย่างตาดูหูฟังปากนิ่งไม่มีตีรีบเวียงมือทำแต่ความดีก็ไม่มีเราทำแล้วก็มีสติควบคุมเราอยู่ตลอดรายการแม่เสียอารมณ์การที่เสียอารมณ์เนี่ยอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีไม่เหมือนกันการกำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยขอให้ผู้ปฏิบัติหายใจให้ยาวๆไม่ใช่พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไม่ได้เรื่องเลยพองยังไม่ทันหนอก็ยุบแหละยุบยังไม่ทันหนอก็พองเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมันต้องมองเห็นด้วยดูให้สติเอาไปอยู่ที่ควบคุมที่ลมหายใจหายใจเข้ายาวๆท้องจะพองหายใจออกยาวๆท้องจะยุบในเมื่อยุบแล้วเราก็ว่าไปตามอารมณ์ที่เราว่ากำหนดตั้งสติตามลมหายใจนั้นพองหนอยุบหนอจะสม่ำเสมอจะสั้นหรือจะยาวจะมีกี่ระยะเราจะได้รู้ว่าพองมีกี่ระยะยุบมีกี่ระยะพองหนอยุบหนอเป็นอันเดียวกันไหมจิตกำหนดรู้ว่าพองจิตกำหนดรู้ว่ายุบเป็นดวงเดียวกันไหมจิตกำหนดหูจะยินเสียงกับจิตกำหนดเห็นหนอจิตดวงเดียวกันไหมหรือจิตหลายดวงผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ถ้าทำได้แล้วจะรู้แล้วจิตมีกี่ดวงแล้วอารมณ์มีกี่อารมณ์อารมณ์ในตัวเรามากมายเยอะเกินยิ่งทำอารมณ์ก็เกิดให้มีสติเกิดให้มีปัญญาทำอะไรก็แก้ปัญหาได้สมปรารถนาดังกล่าวมาเป็นประโยชน์มากต่อผู้ปฏิบัติธรรม เป็นยาเตียงกลางเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีคนที่ไม่มีสติมาก่อนไม่สนใจมาก่อนแล้วมีศรัทธาก็มาปฏิบัติที่วัดมาเข้าก็เกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดมหาปัญญาให้มีความรู้ซึ้งขึ้นไปรู้นอกออกในรู้จิตรู้ใจของคนอื่นก่อนที่จะไปรู้คนอื่นเขาต้องรู้จิตใจของเราก่อนอ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นไหมเวลาจะได้ไปอ่านคนอื่นก็ออกอ่านตัวเราไม่ออกบอกได้ใช่
้ไม่ได้ฉันไม่เป็นไหนเลยจะไปอ่านคนอื่นเขาออกได้อันนี้เป็นเรื่องสำหรับผู้ปฏิบัติจะต้องอดทนนั่งเมื่อยปวดนี่มันก็ต้องเมื่อยปวดด้วยกันทุกคนไม่มีใครเลยไม่เมื่อยไม่ปวดไม่เคยเหล็กไหลแต่ประการใดจะมีสติควบคุมเขาไว้ปวดมากเท่าไรจะได้รู้น้ำหนักว่าอ๋อนี่ปวดถึงขนาดน้ำตาร่วงเฉลิ้งนั่งเป็นชั่วโมงปวดเมื่อยมากมายตั้งสติไว้กำหนดเวทนาเข้านาข้าพอคุ้นเคยกับเวทนาจะได้แยกเวทนาออกได้แยกรูปแยกนามขันห้าเป็นอารมณ์จะได้รู้ว่าแยกออกได้มาลายจิตจะได้ไม่กังวลจิตจะได้ไม่ไปสู่ความภาวะอันเป็นปกติจิตก็สู่ความเป็นปกติศีลก็มีด้วยสติสัมปชัญญะดีก็มีสมาธิดีสมาธิดีแล้วก็เกิดตัวพัฒนาตัวปัญญาหลอกลวงในกองการทั้งขานทันทีในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเองถ้าผู้ปฏิบัติธรรมไม่สนใจทำอะไรก็วัยวัยอะไรต่ออะไรขาดการกำหนดเหมือนใจหายใจวัยวัยหายใจไม่ช้ามองหนอลุกหนอวัยวัยท่านจะไม่รู้เลยว่าจิตใจเป็นยังไงห้องมีกิริยาก็ไม่รู้ยกมีกิริยาก็ไม่ทราบแล้วพองหนอยกหนอเนี่ยพองหนอยกหนอก็เป็นอันเดียวกันไหมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นอันเดียวกันไหมแล้วจิตกำหนดหูได้ยินเสียงจิตกำหนดคิดจิตกำหนดเรื่องโปรดเรื่องอะไรต่างๆนานาประการหลายดวงหลายจิตหลายกายหลายอารมณ์นั้นเป็นอันเดียวกันหรือไม่สักการใดถ้าท่านรู้ตัวอย่างนี้แล้วท่านทำได้เนี่ยท่านจะรู้เองเป็นการพัฒนาปัญญารอบรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายรู้พระพุทธเจ้าสอนอะไรแก่ตัวเราธรรมะแปลว่าธรรมชาติของชีวิตทำให้เรามีสติปัญญาทำให้เราแก้ปัญหาชีวิตได้ไม่ไปเฮาหาเรื่องใครสามีภรรยาจะผูกสมัครรักใคร่กันด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งไม่เป็นสองสามีภรรยาบ้านนั้นก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรลูกตาวดีหมดในบ้านนั้นมันสวดมนต์ไหว้พระทำให้มีสติปัญญาไม่จะสวดมนต์ไหว้พระจะไปสวรรค์นิพพานสวดให้มีสติสวดให้มีปัญญาสวดเพื่อแก้ไขปัญหาชาปัญชาจะเดือดร้อนสองเล่มงานใจเร็วด่วนได้ไม่เคยดีหามีไม่ได้หาเหตุหาผลไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของยากไม่ใช่ของง่ายแต่ประการใดต้องอดทนมันยากที่เราอดทนไม่ได้อดทนไม่ได้และสร้างความเพียรไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ปฏิผลแต่ประการใดถ้าเราตั้งใจสร้างความเพียรตั้งสติไว้ดีหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็มีสติปัญญาคิดดีคิดถูกต้องทำเป็นพูดเป็นฟังก็เป็นใช้ประโยชน์ในส่วนตัวให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เปิดประโยชน์ในชีวิตท่านเองโดยเฉพาะชีวิตท่านจะมีค่าเวลาของท่านจะมีประโยชน์ต่อชีวิตในประจำวันมากเพราะเวลาหมดไปแล้วชีวิตก็หมดไปตามวันเวลาแต่เวลาหมดไปแล้วความดีก็เพิ่มขึ้นในชีวิตเป็นจิตประจำวันเป็นข้อคิดของกรรมฐานให้ปฏิบัติกรรมฐานได้จะอดทนทุกคนจะมีการอดทนต่อสู้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะไม่ย่อท้อแต่ประการใดจะไม่สู้ไม่หนีใครแต่สร้างความดีไว้ไม่สู้ใครไม่หนีใครแต่สร้างความดีเข้าไว้เอาความดีแก้กับกลายกายดีให้แก่ตัวเองตัวเองก็เกิดประโยชน์สติผลเกิดขึ้นในตัวเองโดยเฉพาะมีอะไรกำหนดที่พูดเนี่ยมันง่ายแต่ท่านจะทำได้หรือไม่เขาจะร้ายมาเราอย่าไปร้ายตอบเขาไม่ดีมาดวงความดีไปแก้ไขคนตนีให้ของที่ต้องการคนพูดเหลวไหลให้เอาความจริงใจไปสนทนาเรามีแต่ความจริงใจสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยสี่ประการนี้แล้วท่านจะมีชีวิตมีค่า
วลามีประโยชน์มากมายเหลือเกินถ้าเวลาเนี่ยมีประโยชน์หมดไปแล้วน่าเสียดายไม่มีค่าสำหรับเราที่เราหมดเวลาไปเปล่าๆให้เวลาหมดไปซะเลยเราต้องเดินจงกรมสักหนึ่งชั่วโมงนั่งสักหนึ่งชั่วโมงก็ดีหรือไม่ใหม่ๆเราเอาแค่30นาทีนั่ง30นาทีแล้วค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเลื่อนไปทีละอย่างเดิน30แล้วก็ไปเดิน1ชั่วโมงแล้วก็ไปนั่ง1ชั่วโมงค่อยๆเป็นค่อยไปในปฏิบัติธรรมชีวิตท่านจะมีค่าเองและจะดูได้เลยว่าเราจะเกิดประโยชน์ไหมทำประโยชน์แก่ตัวเองได้อย่างไรชีวิตของท่านจะรู้เองโดยปัจจตังไม่ใช่คนอื่นมาบอกเราได้เราต้องบอกตัวเองเราจะรู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไรการปฏิบัตินี่จึงมีประโยชน์สำหรับตัวท่านเองโดยเฉพาะบางคนเนี่ยตั้งแต่ต้นมาไม่เคยปฏิบัติเลยไม่สนใจได้แต่ทำบุญส่วนถวายสังฆทานเนี่ยทำบุญกันก็น่าจะไปว่าเป็นประเภท2ประเภท1ก็คือสร้างบุญคือกรรมฐานไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ประการใดเราทำแล้วเราก็จะได้แต่ตัวเราเองโดยปัจจตังไม่ใช่คนอื่นไปกู้ได้เราเป็นกู้ได้ของเราเองโดยเฉพาะเป็นการสร้างความดีกับลูกทำถูกกับหลานรักให้ถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูด้วยบางคนก็ไม่มีสร้างความไม่ดีกับลูกทำไม่ถูกให้มากับหลานไหนเลยล่ะชีวิตนี้จะมีค่าวันเวลาจะมีประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจำวันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แน่นอนดังนั้นผู้ปฏิบัติกรรมฐานต้องเพ่งเล็งตรงนี้การปฏิบัติให้เกิดปัญญาจะทำให้เกิดอานิสงส์หลายประการเกิดขึ้นกับตัวท่านเองโดยเฉพาะแล้วตัวเราก็จะรู้ได้ว่าปฏิบัติกรรมฐานได้อะไรบ้างถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้เองว่าจะได้อะไรในตัวเราเนี่ยจะรู้เองยิ่งทำยิ่งรู้มันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันก็มีหลักอยู่อย่างเนี้ยว่าพองหนอยุบหนอเดินขวาย่าซ้ายขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีถึง6ระยะนั่งก็ต้องมีถึง6ระยะแต่เราแค่ระยะหนึ่งนี่เราก็ยังแก้ไขไม่หาไม่ได้ยังทำไม่ได้ถูกต้องตามทำลองของชีวิตไหนเลยเล่าการปฏิบัติธรรมจะได้มากได้ผลแต่ประการใดชีวิตเราก็จะรู้ได้ของเราเองโดยเฉพาะการปฏิบัติก็มีประโยชน์ต่อตัวเองโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการระลึกชาติระลึกชาติหมายถึงว่าระลึกชาติของชีวิตชีวิตนี่คืออะไรร่างอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะเลือกเหตุการณ์ว่าดีหรือไม่ดีได้ผลหรือไม่ได้ผลจากการใดดูแล้วก็ไม่ได้ผลดูแล้วก็ได้ผลเรามีสติเมื่อไรแล้วความดีความชั่วที่มันผ่านไปแล้วเราจะรู้เองเราจะไม่ทำอีกต่อไปเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำที่ครั้งอดีตที่ผ่านมาเราจะไม่สร้างเวรกรรมอย่างนั้นต่อไปในอนาคตในอนาคตวันข้างหน้าต่อไปแล้วก็จะรู้กฎแห่งกรรมและก็จะรู้การแก้ปัญหาว่าเราควรจะแก้ปัญหาประการใดก็จะมีประโยชน์ให้กับเราที่ทำได้โดยเฉพาะให้มีศีลมีธรรมมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมให้เกิดแก่ขึ้นตัวท่านจะโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการเจริญสกรรมฐานให้มีสติปัญญาเนี่ยเสียงอาตมาก็ไม่ค่อยดีพระวมอก็ไม่ใช้เสียงเท่าไหร่นักเราก็จะพูดให้ท่านฟังเฉพาะเนื้อหาสาระเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้วันพระสิ้นเดือนแล้ววันเวลาก็หมดไปอย่างน่าเสียดายในเวลาการอันสมควรนี้จะขอให้ผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติกันเดินจงกรมอย่างน้อย30นาทีแล้วนั่ง1ชั่วโมงแล้วก็นั่ง1ชั่วโมงแล้วก็หมดไปเรื่อยตาดูอะไรก็กำหนดหูฟังอะไรก็กำหนดจมูกได้ถึงก็กำหนดลิ้นรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มกำหนดตั้งสติสัมปชัญญะกายสัมผัสร้อนหนาวก็กำหนดตั้งสติไว้เท่านี้เองท่านจะได้ผลนอกเหนือจากนั้นท่านจะไม่ได้ผลแต่อย่างใดจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็จะไม่เข้าใจ
ก็ขอฝากท่านไว้ในวันนี้เท่านี้เองก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายที่เราได้ตั้งใจมาปฏิบัติกรรมฐานก็ขอให้ได้ผลสมความมากพัฒนาทุกประการอานิสงส์กรรมฐานถ้าสรุปแล้วจะมีอยู่ข้อหนึ่งคืออดทนทำฝึกให้อดทนต่อสู้อดทนเป็นสมบัติคณะต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติคณะปราชญ์ความสามารถเป็นสมบัติคณะประกอบคือความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีทำให้เราเกิดอดทนต่อสู้กับเหตุการณ์วันข้างหน้าที่จะมีมาในอนาคตชีวิตเราก็จะได้มากได้ผลสมความมุ่งมั่นพัฒนาทุกประการเราเคยมีเรื่องเดือดร้อนทำมาหากินได้เลยว่าเจริญรุ่งเรืองทุกรายเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีหมดจะได้ผลแก่ตัวท่านเองโดยเฉพาะถ้าท่านเชื่อก็ทำไปถ้าไม่เชื่อไม่ทำก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าใครเพราะว่าการให้สร้างความดีไม่ต้องจ้างการสร้างความชั่วไม่ต้องจ้างสร้างความดีต้องจ้างก็แย่หน่อยก็ขอว่าความดีจงถึงกระทึกอยู่ในจิตใจของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้วันพระสิ้นเดือนแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายและก็ที่ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าหากว่ามันขัดข้องบางประการก็ให้อภัยกันในวัดอาตาประการทานอาหารอะไรตะลายอยู่ตามที่อยู่อาศัยถ้ามันบกพร่องก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะมันส่วนรวมจะหาคนช่วยกันเนี่ยเป็นเจ้าของเราไม่ค่อยมีมีการรับผิดชอบร่วมกันก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนกายอำนาจบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรให้ทุกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่สร้างความดีต่อไปและขอจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิภาณนาสารสมบัตินึกคิดถึงประการใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยการทะลุทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญขอเจริญพรทุกการทุกท่านกระผมเองในฐานะพระอุปัชฌาย์รู้สึกซึ้งใจคุณค่าของท่านมากไหนจะอยู่ก็ไว้ใจจะไปเราก็จะคิดถึงนิดหน่อยอยู่บ้านท่านไม่ดูได้ปั้นงัวปั้นควายให้ลูกเขาเล่นแล้วนั้นขอเรียนพระเถระและครูบาอาจารย์ทุกๆรูปที่ผมเคยกล่าวมานานแล้วดีคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันดีสร้างความดีต้องร่วมกันพัฒนา2พัฒนา1ประธานท่านทั้งหลายเอ๋ยดูร่างกายสังขารเรา1อยู่กลางเช่นปากสะดือตาซ้ายตาขวาหูซ้ายหูขวาตาหมูกรูซ้ายรูขวามือก็มีซ้ายมีขวาเท้าก็มีเท้าซ้ายเท้าขวาพัฒนาถ้าสองแล้วก็ไว้ข้างขวาซ้ายถ้าหนึ่งแล้วก็เอาไว้กลางมีระเบียบดีมากเราเนี่ยคนเรามนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีระเบียบเพียบโดยวินัยเป็นปกติแล้วมนุษย์เราเขาสร้างสรรค์มาดีอาการ32ก็ครบเรียบร้อยตั้งแต่เราเกิดมาจากคัพพาของมารดาปัญจสาขาแตกมาจากท้องแม่แล้ว3เดือนเคลื่อนคลาวิญญาณสิงสถิตจิตลงสู่ปฏิสนธิคลันของมารดาไม่ใช่จิตมาคอยเลือดก้อนของแม่ข้อเท็จจริงเลือดก้อนของพ่อแม่ผสมกันแล้วก็มาเป็นเลือดก้อนแต่มันยังไม่มีวิญญาณมันงอกแล้วก็ปัญจสาขามีอาการ32มาได้ครบเครื่องมาได้วิญญาณจะสู่ปฏิสนธิอาศัยร่างอยู่ณบัดนั้นนี่แหละวิญญาณที่ดีมีปัญญาร่างของเรานั่นจะครบอาการ32ก็ครบครบเครื่องมาใด
เทพเจ้าทั้งหลายย่อมกฎแห่งกรรมแล้วจะสิงสถิตปู่ครรภ์ของมารดาและเราก็จะลำบากอยู่ในครรภ์ของมารดาเราเข้าใจผิดมากเข้าใจว่าวิญญาณเข้าสู่ท้องแม่ก่อนแล้วจำเกิดเรียกก่อนไม่จริงไม่จริง 10,000% เหมือนอย่างเราจะปลูกบ้านน่ะเอาเราไปลอยอยู่บนอากาศแล้วปลูกบ้านมาลอยรับได้ไหมต้องบ้านเสร็จก่อนเราค่อยขึ้นเรือนท่านอวกาศที่รักเชื่อข้อเหตุผลเชื่อธรรมชาติไว้เถิดเราพุทธเจ้าสอนเราจะปลูกบ้านเนี่ยยังไม่ทันจะมีเรือนมีล่าแล้วก็เราจะไปอยู่บนบ้านก่อนคอยท่าเรือนเป็นไปไม่ได้มันต้องครบเครื่องสามเดือนเนี่ยอาการ32มันจะใกล้ครบกำหนดเคลื่อนคลาจิตจะปฏิสนธิเข้าเนื้อก่อนแล้วก็เริ่มแตกปัญจสาขาพลัน6เดือน3เดือนเนี่ยแม่ยังไม่มีความรู้สึกประการใดเคลื่อนไหวก็ยังคล่องแคล่วแต่พลันของแม่เราเนี่ยเข้า6เดือนมันชักเอื่อยชักอ่อยท้องมันชักไม่คลอนไปไหนมันจะไม่คล่องแล้วนี่เรียกว่าปัญจสาขามือสองเท้าสองสมองหนึ่งมันจะครบวิญญาณจะปลาลบคลาดเคลื่อนเข้า8เดือนครบเคลื่อน9เดือนพอสมาธิ10เดือนเคลื่อนคลาออกจากครรภ์พาของมารดาอย่างนี้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่จิตวิญญาณไปคอยท่าเรือนล่างอยู่ไม่ใช่เปรียบเทียบทางโลกท่านจะเห็นเราจะปลูกกุฏิสักหลังนึงว่าตรงเนี้ยแล้วเราก็ไปลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็เรือนปลูกขึ้นมาคอยท่ารอรับเราไม่ใช่ต้องเรือนเสร็จก่อนถึงจะขึ้นไปอยู่ได้ฉันใดกฎแห่งกรรมฉันนั้นกุศลธรรมะกุศลธรรมะทำดีเป็นกุศลทำไม่ดีเป็นอกุศลดีแล้วร่างของตนก็ครบอาการ32นั่งยองยองอยู่ท้องของมารดามีบุญวาสนาเครื่องคลาอย่างโสภาภาคท่านจึงได้มีโอกาสบวชในศาสนาได้ตาบอดหูหนวกไปบ้าเสียจริตบวชได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพิจารณาอย่างนั้นแต่แล้วที่มาบวชอวดเขาได้ร่างกายก็สมปริดีโสภาโสภีหน้าตาดีๆเคลื่อนคลาจากท้องของมารดาแม่ก็ต้องลำบากเหลือเกินดำเนินชีวิตให้ลูกแล้วเราก็มาบวชกันเนี่ยต้องการจะให้แม่ก่อนคนแรกแม่จะแม่พ่อจะอุ้มบาตรเข้าโบสถ์แม่ก็อุ้มพระตรัยเครื่องคลาเข้าโบสถ์เพื่อจะบวชโปรดมารดาบิดาบวชเนรให้แม่บวชพระให้พ่อต้องเกิดเนรก่อนต้องมีแม่ก่อนนะเพราะเราคลอดจากท้องแม่พวกเรานั้นต้องมีแม่ก่อนแม่เลือนแม่บ้านแม่กำเนิดเกิดมาคือแม่มารดาจึงต้องให้แม่ก่อนเสมอนี่แหละท่านอวกาศที่รักเอ๋ยท่านต้องผ่านเนนมาก่อนถึงจะเป็นพระภิกษุนั่นแหละเนนนั่นแหละคือให้แม่แล้วก่อนไม่ใช่พอให้แม่เสร็จแล้วก็เตรียมเครื่องเอาบาตรเข้ามาแล้วก็ให้พ่อแล้วพ่อเราจึงถือตาลปัดกับบาตรใช่ไหมก็พ่อเราตายไปเสียก่อนแล้วบวชก็ต้องเอาญาติผู้ใหญ่มาถือบาตรถือตาลปัดใช่ไหมนี่แหละอุ้มบาตรมาหาพระอุปัชฌาย์ตอนนี้ให้พ่อแล้วพ่อเราจึงต้องตะพายบาตรให้แล้วพ่อก็ตายเสียแล้วไม่มีใครมาอุ้มบาตรให้เราเลยเราใจหายจะบวชให้พ่อพ่อก็ตายไหนจะบวชให้แม่แม่ก็ตายไปเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นเหลียวซ้ายแลขวาพ่อนาคน้ำตาไหล
ตื่นตันใจนาคอื่นเขามีพ่อตะภายบาทถือตาลปัดเขามีแม่อุ้มผ้าไตรพร้อมมูลบริบูรณ์ดีทุกอย่างแล้วน่ะพอของเราไม่มีแม่เลยของเราพ่อก็ตายแล้วอย่างนั้นแต่เราก็ต้องตั้งใจว่าอ๋อพ่อตายไปไหนก็ไม่ทราบแม่จากเราไปเมื่อเราเป็นเล็กๆเด็กแดงก็ไม่ทราบแม่จ๋ามารับส่วนบุญนะพ่อจ๋ามารับส่วนบุญลูกจะบรรพชาอุปสมบทบวชโปรดบิดามารดาพระพุทธเจ้าพวกเรานั้นท่านลึกซึ้งมากถึงหากว่าพระพุทธมารดาจะไปเกิดเป็นชายโสภาเป็นเทพบุตรท่านยังอุตส่าห์ลุดหน้าตามติดเข้าไปในดาวดึงส์ที่พบปรารภโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาส3เดือนท่านนวกาธิรักเอ๋ยเราบวชเนี่ยที่ตี4เข้าไปฟังพระวินัยปิฎกแล้วก็ฟังพระอภิธรรมปฏิบัติกรรมฐานนั่นแหละคือพระอภิธรรมให้กับแม่เราข้าวปอน้ำนมที่เราดูดจากสายเลือดของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องนี่คืออภิธรรมอภิธรรมอยู่ตรงไหนคลาบธนวกะอยู่ที่ปฏิบัติธรรมะอภิธรรมจิตเจตสิกโลกนิพพานที่เราปฏิบัติกันอยู่นั้นคือสติปัฏฐานสี่มิจิตเจตสิกอาศัยหทัยเยอะกว่าจิตเรียกว่าตัวอยากที่กำหนดที่ลิ้นปีอยากหนอโกรธหนอเสียใจหนออาศัยหทัยเยอะกว่าจิตถ้าหากว่าหาไทยเจตสิกทำได้คล่องแคล่วว่องไวจิตมันก็ตามหาไทยเรียกว่าเจตสิกจิตก็หายโกรธจิตก็ไม่มีโทษเรียกว่าอยู่ร่วมกันในหาไทยของจิตเรียกว่าเจตสิกเป็นตัวอยากขอฝากท่านนวกะไว้ตรงนี้เรื่องสำคัญโลกนิพพานสภาวะโลกเคลื่อนย้ายปรับปลอกปลอกลวงได้สีแดงกลายเป็นสีดำได้นานไปก็คลอนเลื่อนย้ายแล้วก็เสื่อมไปตามสภาพคือลูกพระนิพพานก็ไม่ต้องตีความมากดับสนิทไม่มีเชื้อไขไม่มีเชื้อไขอีกต่อไปแล้วมันก็จะไปนิพพานคือหมดกิเลสตัณหาทั้งหลายนิพพาน1นิพพาน2นิพพาน3เป็นต้นอันนี้เราขอสรุปไว้1คือนิพพานที่ต้องดับเชื้ออย่าไปก่อเชื่อมันอีกเลยเท่านี้เราก็ไปนิพพานได้โดยไม่อยากนักแต่เราไปเพาะเชื่อมันขึ้นมามันจึงไม่มีโอกาสจะไปพระนิพพานได้ดังที่กล่าวมานี่แหละที่เราปฏิบัติแล้วล่ะนั่นแหละแทนคุณน้ำนมแม่แทนคุณข้าวปอนที่แม่ปอนเรามาแต่ผมจึงเรียนถวายคล้ายวันมรณภาพคือวันนี้คิดถึงแม่ทุกวันที่คอหักเราหายใจทางจมูกเราก็ต้องตายเพราะจมูกหายใจไม่ได้เลือดมันเต็มคอหอยเต็มเลยเสลดเราต้องกลับมาหายใจทางสะดือพองหนอยืดหนอสะดือหายใจได้จึงคิดถึงแม่ทุกวันว่าอ๋อเราอยู่ในท้องแม่เนี่ยกินข้าวอาหารดูดเลือดทางลกไม่ใช่ทางจมูกปากแน่นอนอันนี้หมอยอมรับพระพุทธเจ้าสอนเรามาผมประสบการณ์ด้วยตนเองจึงได้เห็นใจดีใจมากที่แล้วได้สนองพระคุณของคุณแม่ได้น้ำนมแม่แต่ละหยดน้ำนมแม่แต่ละขวดพื้นกับวันหนึ่งแม่โขงขวดเราก็ดื่มกินวันละขวดแล้วก็30วันก็30ขวดถ้าเราอยู่ถึง3เดือนน่ะจะน้ำนมแม่หมดไปเท่าไรก็ไม่ทราบนั่นแหละเลือดของแม่แท้ๆเรามาเลี้ยงร่างกายก็ผมจึงเรียนถวายว่าพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองเราทุกหยาดหยดเถื่อออกมาของแม่เราทั้งนั้นท่านทั้งหลายเอ๋ยที่มาบวชอยู่ 1,000 กว่าแล้วนะท่านจะสนองพระเดชพระคุณคุณแม่ได้อย่างลึกซึ้งเราได้ทำใจเย็นที่สุดแต่จึงเห็นน้ำใจของแม่ได้ถ้าท่านใจร้อนละร้อนใจท่านจะไม่เห็นน้ำใจของแม่เลย
ใจร้อนและร้อนใจท่านจะไม่เห็นใจของพ่อเลยขอฝากไว้ถ้าบางท่านพ่อตายบางท่านแม่ตายพ่ออยู่ไม่เหมือนกันนั่นแหละเราเห็นใจกันตอนไหนนะถ้าหากเวลาอยู่ด้วยการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเถียงกันไม่พักถ้าพ่อแม่เราล้มหายตายจากไปแล้วท่านจะไปเถียงใครแล้วถ้าจะนึกน้ำตาหลายคิดถึงพ่อเราที่สอนนะลูกนะคิดถึงแม่เราที่สอนให้เรารู้จักพ่อเราเราออกมาจากพ่อแม่จนทุกคนผมด้วยจนทั้งผ้าไม่มีจะออกนุ่งมานาฬิกาเรือนเดียวก็ไม่มีจนทั้งคำพูดร้องเอาแวะพูดไม่เป็นแม่ก็สอนให้พูดแม่ก็สอนให้รู้จักนะรู้จักป้ารู้จักลุงแม่สอนคำแรกเลยเอาแวะลืมตาเห็นพ่อแม่บอกนี่พ่อจะนะลูกแดงนี่พ่อจะนั่งอยู่ตรงนี้พ่อก็อุ้มลูกจึงได้รู้ว่านี่คนนี้เป็นพ่อของเราแม่เป็นผู้บอกจ้ะถ้าแม่ตายเชื่อก่อนแล้วตายพาเอาลูกออกมาก็ไม่มีใครบอกว่าคนไหนเป็นพ่อต้องยายบอกย่าบอกพี่บอกเป็นต้นก็บอกต่อๆกันมาเช่นอย่างกล่าวแล้วนี่แหละเป็นจุดหมายสำคัญท่านอวกาศที่รักเอ๋ยผมว่าท่านโชคดีแล้วสู่ร่มกาสาวพัดท่านก็เอาใจใส่เรียนปฏิบัติดีกว่าวัดอื่นมากผมดูคำนวณเลขที่คะแนนออกมาวัดอื่นตกเป็นแถวเลยวัดเราได้คะแนนค่อนข้างดีอย่างว่าไม่ดีแล้วยังค่อนข้างดีกว่าวัดอื่นมากนี่แหละผมได้จะคำนวณจะประเมินผลสู่ร่มกาสาวพัดแล้วนอกเหนืออย่างนั้นแล้วท่านโชคดียังไงครับเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันมาท่านอยู่กับผมมาขอเรียนในความจริงใจไม่เคยทำให้ผมเดือดร้อนเลยมีแต่ทำให้ผมชื่นใจเสมอเหมือนเราเนี่ยให้กำลังใจพ่อแม่เสมอไม่เคยทำลายน้ำใจพ่อไม่เคยทำลายน้ำใจแม่แต่ประการใดและไม่เคยทำลายน้ำใจครูบาอาจารย์แต่ประการใดนี่ตรงนี้ต้องการมากตรงนี้ต้องการเหลือเกินไม่ต้องเรียกใช้วานใช้ขานแต่ประการใดทำหมดเลยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ซึ้งใจและท่านจะมาช่วยกันพัฒนาฝากความดีไว้ที่วัดนี้เช่นกระแสไฟฟ้าป่าปักเสาผ้าสายทำทรายทำโน่นก่อสร้างมหากรรมทำโน่นทำนี่ที่ท่านจะทำได้จนสุดความสามารถจนกว่าจะออกพรรษาท่านได้ฝากความดีไว้ให้ผมคิดถึงท่านได้ฝากความดีให้ผมนอนไม่หลับโดยที่ท่านจากไปแล้วผมก็จะว่าเวว่าเออนวกาศของเราได้จากไปใช่แล้วหรือก็ขอฝากคติธรรมติดตามท่านไปเถิดเอาของพระอุปัชฌาย์ไปใช้สักครับอย่าอยู่ว่างอย่าห่างผู้ใหญ่จะหลงทางได้ง่ายไปไหนอย่าไปรับจงกลับมาที่เดิมมาช่วยกันนะและจะไปเหนือมาใต้จะไปต่างประเทศเขตแดนต่างใดก็ตามอย่าลืมผืนแผ่นดินของท่านอย่าลืมแม่ลืมพ่ออย่าลืมแม่ปู่ย่าตายายชาติภูมิมาติภูมิของตนแรงให้เกิดวิชาคือครูบาอาจารย์แรงให้เกิดสภาพความดีแรงให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนเอื้ออภรไม่ร้อนจัดเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละท่านอวกาศทั้งหลายวันนี้ท่านทำวัดที่เราจะลาสิกขาบทไปประกอบกิจหน้าที่การงานของท่านที่จะรอท่านอยู่ข้างหน้าแล้วแต่กระนั้นก็ตามถึงหากว่าจะจากไปทำงานก็ขอให้ท่านลุ่งเรืองในการงานหรือว่าผมจะประกาศให้พรท่านในวันนี้โดยทุนาการที่อยู่ก่อนและที่ไปก่อนก็ไม่เป็นไรเรามารวมกันเพื่อประกาศอนุโมทนารุ่นเกียรติคุณพัฒนาผมขอฝากความดีให้เป็นที่ระลึกแก่ท่านในวันนี้เดี๋ยวท่านมาสร้างความดีเดี๋ยวจะเสื่อมจางเดี๋ยวท่านจะไม่มีอะไรดูแลสอนผมก็จะแจกภาพพัฒนารุ่นพิเศษรุ่นพัฒนาวัดเจริญท่านจะเห็นภาพนี้จะเห็นตัวหนังสืออักษรว่ารุ่นพัฒนา
ท่านจะสถิตหัวใจว่าอ๋อเราได้ไปพัฒนาวัฏภวันพัฒนาจิตพัฒนาการศึกษาพัฒนาชีวิตจิตประจำวันพัฒนาสังคมพัฒนาร่วมญาติน้องในสังคมเดียวกันท่านจะได้คิดได้ภาพนี้เป็นภาพประทับใจอันหนึ่งที่จะผมถวายฝากไปเป็นข้อคิดฝากให้สาธุชนไปคิดต่อไปอย่าลืมพัฒนาไปอยู่แขตแดนใดท่านจากผมไปแล้วจะไปอยู่รัฐวิสาหกิจหรือรับราชการในหน้าที่การงานใดอย่าลืมพัฒนาใครจะว่าอย่างไรก็ตามทำประโยชน์ในสถานที่เขาอย่าให้เขาเสียหายจากประการใดถึงเราจะจากเขาไปเขาก็คิดถึงท่านอยู่ก็ไว้ใจไปก็คิดถึงเขาจะลำพึงลำพันอย่าให้เขาแช่งชักหักกระดูกเราเลยขอฝากไว้ไปตีความท่านทั้งหลายเอ๋ยท่านยังมีความดีอยู่ไม่ใช่น้อยขอถวายความดีผมจะแจกของที่ลึกโดยไม่เคยแจกใครพระประธานในโรงบัวสดมีลูกผมอยู่ข้างหลังมาสมัยเป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์เป็นผงในป่าผมไปเรียนหนังสือแต่ว่าคุณวัดสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดละคังหลวงปู่หน้าได้ให้ผงที่ในเจดีย์ก็มาร่วมทำตับผงในป่าอยากจะขอถวายท่านสนุสรความดีพัฒนาพระประธานในโรงโบสถ์ปรากฏอยู่เป็นที่ลึกท่านมาดูพระประธานในโบสถ์นี้ท่านจะคิดได้ว่าอ๋อเราบวชที่วัดอัมพวันถึงไม่ได้บวชที่วัดนี้ท่านก็มาสวดมนต์สร้างความดีในโรงโบสถ์ก็คงจะกำหนดจิตได้ก็คงนึกถึงความดีสติหัวใจได้ดังที่กล่าวมาแต่ผมจึงขออนุโมทนาที่ฝากไว้จะไม่ขอกล่าวอะไรมากมายเพราะขอประทานโทษตีสี่เนี่ยเห็นใจอุปชาผมไม่ได้นอนมาหลายคืนตีสี่ต้องเดินทางไปราชบุรีนะครับขออนุญาตส่งด้วยเงินต้องเดินทางตีสี่จะรีบกลับมาครับต้องเหนื่อยแล้วเหตุหัวใจเหนื่อยอ่อนใจก็ต้องไปนะเดี๋ยวโรงเรียนสองเรียนเข้าวันพรุ่งนี้ที่วัดเราต้องเข้ามาอบรมบ่มนิสัยเพิ่งเว้นในวันนี้ที่เราทำบุญเท่านั้นคล้ายวันที่เราอุบัติเหตุรถชนเราคอหักตายที่หลังตลาดปากบางนั้นก็รู้สึกดีใจครับญาติโยมมากันเป็นพันอาหารก็พอเลี้ยงกันเหมือนญาติน้องท้องเดียวกันญาติโยมที่กรุงเทพที่ไหนหลายแห่งก็มาช่วยกันเลี้ยงมันทอดและขนมครกอย่างใดอย่างหนึ่งก็มากหลายญาติโยมก็รับทานอิ่มน้ำสำราญก็ขออนุโมทนากับญาติโยมด้วยอุตส่าห์มีน้ำใจอุตส่าห์มาช่วยด้วยกำลังกายมาช่วยกันด้วยนะกำลังใจและช่วยกันด้วยกำลังทรัพย์มาช่วยกันทุกอย่างก่อนหน้าจะเป็นภาพที่ประทับใจวันนี้กับผมถือโอกาสจะไม่มีโอกาสเลยละให้องค์วาดมากนักไปแล้วอย่าไปรับไปแล้วก็ไปทำงานพิจารณาดูด้วยว่าของผมคำคิดงานเดินเงินก็ตามครับจะไปอยู่ที่ไหนอย่าไปคิดเอาเงินเขาทำงานอย่างเดียวเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองท่านต้องลองคิดตามคำคิดของผมบ้างงานเดินเงินก็ตามไปอยู่ที่ไหนงานไม่เดินเลยไม่อยากจะทำงานเงินท่านจะไม่มีจะตามมายิ่งให้ยิ่งได้ยังยิงหวงการหดหมดอะไรจะอยากของผมมีคติสั้นๆเอาไปใช้ครับไปบ้านท่านจะดูได้ปั้นงัวปั้นควายเขาลูกเขาเล่นอันนี้มันจะไม่ต้องตีความแต่ทั้งหลายเข้าใจดีไปอยู่บ้านท่านอยู่บ้านไหนก็ตามจะเป็นต่างชาติต่างภาษาดูเหนือดูใต้เขาประเพณีเขาอย่างไรทำตามเขาอย่าไปขัดอัธยาศัยต่อละถิ่นฐานประเทศของเขาเข้าเมืองหลิวๆตาตามท่านจะได้ผลสมค่าศาสนาทุกประการทั้งใหม่ทั้งเก่าพระเถระอนุเถระที่ครบวันนี้ท่านมาสักการะทำวัดปฏิบัติสักการะด้วยเทียนแพร่ดอกไม้ต่างธูปเทียนชวลาน้อมเด็กกายน้อมเด็กจัดโยโตโสโสวาโทษอันใดขอสมาละโทษแล้วผมก็ขอโหสิกรรมให้แก่ท่าน
เรามาอยู่ร่วมกันหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยจะครับก็ขอเรียนถวายโปรดประทานอภัยให้ผมมากถ้าผมคำมากหนักมากคำน้อยหนักไปบ้างโปรดอภัยให้ผมในฐานะเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยเจตนาลมอันเป็นส่วนกุศลต้องการให้ท่านเป็นผู้ดีมีปัญญาต้องการให้เข้าแนวจึงได้ดุมั่งว่าบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าโกรธเลยครับเพราะเจตนาผมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เจตนาให้ท่านพุ่งหอกเข้าลบต้องการให้ท่านดูเจริญวัฒนาสถาพรให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องการแนวนั้นจึงต้องว่ากันบ้างแต่ไม่ว่าไปหนักประการใดโปรดประทานอภัยเราบ้างเมื่อเจตนาของเราเป็นส่วนกุศลต้องการให้ท่านสร้างกุศลต้องการให้ท่านมีผลงานต้องการให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขทุกทิศทางจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดผมจะตามไปอภิบาลรักษาให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขจะอยู่ทิศใดก็จะต้องไปอยู่ทิศนั้นว่าลูกศิษย์ของเรามาอยู่ทิศนี้นะจะป้องกันให้อย่างดีนะครับอย่าได้แหนงแคลงใจจากประการใดขออนุโมทนาโปรดเอาไปใช้ที่เรามาศึกษาเล่าเรียนนั้นเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ไม่นาอยู่คำเดียวคือปฏิโมกข์ปาราทิกสี่และขยันเศษที่สามไม่ต้องเอาไปใช้ปาจิตีบางอย่างก็ไม่ต้องเอาไปใช้แต่เสสียวัดใช้ได้ทุกประการคือมารยาทอย่าให้เสียมารยาทเสียวาจาเสียกิริยาอันผ่านแล้วไม่ดีเป็นอาบัติทุกข์เอาไปใช้ได้แต่ปาราทิกสี่และขยันเศษที่สามไม่ต้องเอาไปใช้นะครับแต่ไตรสิกขาสามโปรดเอาติดตัวไปเลยเอาติดตัวไปเลยนะครับอย่าทิ้งนะครับศีลสมาธิปัญญาอย่าทิ้งอย่าฟ้าเสื้อกลางอากาศอย่าไปทิ้งฟ้าเสื้อกลางทางที่จะเดินไปยังประเทศเขตแดนของตนลงนำเอาไปใช้แล้วไปให้เป็นประโยชน์กับครอบครัวเป็นประโยชน์กับโยมบิดามารดาในอนาคตการเบื้องหน้าต่อไปสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาประทานนวกะจะลองประธานตลอดคณะกรรมการรูปแบบผมดีใจมากที่สุดก็คือทำหนังสืออนุสรณ์ที่ระลึกความดีของนวกะเราไม่ลืมกันไม่เลือนลางอีนี้ดีใจบอกไม่ถูกดีใจมากที่สุดที่ท่านทำของที่ระลึกเพื่อจารึกอักษรไว้ในห้องสมุดแล้วท่านจะได้นำติดตัวไปเปิดดูเมื่อใดท่านจะนึกความหลังที่ผ่านมาเปิดดูเมื่อใดจะนึกถึงความดีที่สู่ล่มกาสาวพัดเปิดดูเมื่อใดจะมีใจชื้นใจชุ่มชื้นเบิกบานเปิดดูเมื่อใดถ้าจะนึกถึงความหลังเรามาบวชกันอยู่วัดทวารนั้นชื่นใจจริงๆเหนื่อยไม่เสียเหนื่อยเปล่าถึงเราจะมาสละทรัพย์เนี่ยช่วยกันทุกอย่างผมซึ้งใจข้อหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ไปซื้อโคมาให้อุปัชฌาย์ปล่อยซึ้งใจอีกมากหมายผมพูดไม่ออกแล้วไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่มีทางพูดเลยมันปิดประตูหมดดีหมดทุกประตูเลยไม่รู้จะพูดประตูไหนขอฝากไว้จริงขอพูดสั้นๆผมจะพูดข้อใดท่านก็ทำทั้งหมดนะผมว่าจะอบรมพระสักหน่อยว่าบรรยายท่านฟังเอาท่านทำซะเนี่ยเลยผมก็เลิกหมดตำราพูดนะครับท่านทำทุกอย่างที่ผมพูดท่านทำทุกอย่างที่ยังไม่พูดท่านทำออกหน้าที่ผมพูดแหมมันซึ้งใจตรงนี้เป็นข้อสามข้อสี่แหมมาอยู่นี่แหมหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันจริงๆพี่รักน้องน้องก็ช่วยพี่มาเถระมหาเถระครูบาอาจารย์มีอะไรก็สอนกันแบบกัลยาณมิตรแบบสหธรรมิตรสนิทสนมกันบางครั้งก็ล้อกันเล่นสนุกสนุกอย่าเคืองกันบางครั้งก็ โกรธกันบ้างก็ไม่นานเดี๋ยวก็หายบางครั้งมันมีอะไรอยู่ก็เดี๋ยวก็หายถ้าเราอยู่ด้วยกันฉันข้าวรวมกันอยู่ในสำนักเดียวกันทำอะไรก็รวมกันเดี๋ยวโมโหกันนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายนึกถึงความดีแล้วก็หายโมโหนึกถึงความดีทำงานเหงื่อหยดมาด้วยกันหายวับไปกับตา
มีแต่ความชื่นใจชื่นอารมณ์สมสมบัติสวัสดีลื่นหรือดีตรีปิฎกท่านหยิบยกมาในใจเดินทางต่อไปชคลัพเดินไปถึงเคหะสถานอันกรุงปลายแสนจะได้เจริญใจเจริญจิตใช้ชีวิตต่อสังคมแม่ตาของเราต่อไปผมรู้สึกซาบซึ้งและขอภาวนาไว้ทุกองค์ต่อคณะศิษย์ทุกรูปมีอะไรบอกพระอุปัชฌาย์จะไม่ขาดข้องแต่ประการใดขอให้บอกอุปัชฌาย์ชอบจะให้ช่วยคิดไหนจะทำอย่างไรนิมนต์ได้เจอขาลาเพศไปแล้วก็มาปรึกษาห้าลือคิดว่าเราเป็นอุปัชฌาย์คิดว่าเราเป็นครูเป็นบางอาจารย์เราจะให้คำปรึกษาทุกประการจนชีวิตธรรมะสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาสาธุการแห่งมหาโคชรชีวิตท่านคณะคณะศิษย์ทั้งหลายตลอดกระทั่งพระเถรามุเถระที่เราร่วมกันอยู่ในวัดสานี้ถึงร้อยกว่ารูป132รูปด้วยการทั้งสมณเณรกฎเกณฑ์วิธีการก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะแปลกหูแปลกตาที่ท่านจะทะเลาะกัน